ครับบรรยากาศน้ำไหลฝนตกเมื่อคืนลงมาในตึกสะดุ้งครับว่าครับมันเป็นเนี่ยนะครับเบิ้งนะครับนี่ครับบ่แม่นมืออาสิว่าครับหาโดนบ่ครับนี่ฮะโอ้ก็ได้ป่าใหญ่พร้อมนี่ตัวเดียวแหละว่าครับฝนตกมาลูกมาเมียป่าน้อยมันอยู่แล้วถูกไปยายคันนี่เด้อถุงเจ้าเด้อฝนตกเมื่อคืนนี่บ่ครับไหลครับนี่บ่ฝนตกค่ําวันนี่บ่ครับตอน 3:00 น. 4:00 น. รออันบ่ายนี่มั้ยรอบ่ายนี่บ่าย2แม่นักแต่ฟังมันยังแย่งหลายเปียกๆอยู่นี่ดิครับโอ้นี่ดิมันงอมขึ้นจังซี่ตัวนี้แหละผักก็แย่งไปยังมันถึกน้ํามั้ยมันเป็นหยังครับนี่ถึกน้ําเข้านี่มันเป็นแผ่นไปเรื่อยเด้บ่ครับสิเพียนี่มันเด็ดเบิดนั่นกินบ่มันหน่อยเด้นี่ครับทายบ่ทันมันขึ้นเนาะงอมมันแงบๆอยู่มันได้น้ําใหม่คือมันน้ําใหม่ทําไมบ่ครับบ่ได้ถามมันฝนตกตอบทั้งพี่แห้งสิครับข้างนี้ฝนบ่ตกมันตกมาตอบนี่แห้งครับต้องไว้ป่าขึ้นหมดมือมันขึ้นเลยไว้ทางคุณคือเข่งคัดแท้ทางคุณครับว่าทางคุณหลายกําลังนี่ก็จังบ่ปากบ่ติ่งเด้อบ่มีป่าบ่เอาขึ้นตัวใหญ่ให้เบิ่งจักตัวนะบ่ผู้ใดได้นําไปเบิ่งจักหวายกันน่ะทางไหนทางใต้ฝามยอดลงใต้แล้วปลาบางโลนบ่เออบางโล2โลนแล้วก็ดีกินแซ่บนั่นปลาโลนตัวใหญ่กินบ่แซ่บหรือปลาขาวแง่นครับโล2โลนนี่โหหอมครับบรรยากาศหาปลาใช่ครับเพิ่งป่าง้อมอยู่นี่ปลามันสิซ่องคืนซาบลาบอยู่นี่ปลาน้อยปลายังขึ้นมาหายใจแป๊บๆจ้ามันเป็นปลาอันปลาใหญ่พ่อไอ้ปลาพี่หวดปลากดนั่นจอบอยู่ยอดนั่นเลยนั่นมันสิซ่องคืนตัวใหญ่มันหวาเจ้าได้ได้ตัวใหญ่ได้ทุบนั่นว้าให้มาชมดูมาชมดูเอาเราจะปลาเขาน้อยเขาไงวะเบี้ยงย่างก็ของไงโอ้ยดูลงมาหาตึกแห่เลยโอ้ยมาเอาบรรยากาศให้พอแล้วว่านที่เอาแห่เขามาไว้มันหนักได้เต็มได้หลายเนี่ยว้าเป็นตัวใหญ่เลยโคตรแล้วจะขวางไงสุดหน่วยถ้าจะบอกตัวหน่วยมันโอ้ยกินปลาอีกกับโยกุ้งได้ไงโอ้โหหดกุ้งว่ะแต่เพิ่งเนี่ยโชว์จังหวัดเนี่ยปลาอย่างง่ายๆนี่พูดนะปลานกเขาบ่ปลากดก็มีตัวนี้ปลาข้างคนใดเอิ้นบ่ง่ายก็จะประดับปลาใหญ่มันสะอาดขึ้นคักอยู่คักได้เอาเมื่อไหร่ดูล่ะบัดนี้สองเที่ยวหลังก็ต้องทายหาดอกเก่งเหลียวแม่นนะครับเห็นแม่นแก้เขาไปสวนกันบักหลายนึงผมบอกว่าเหมือนกันจุ๊บอบต.อยู่ทางไหนน้อนี่ทางคุณบ่นั่นนี่เพศน้อยเพิ่นนั่นเพิ่นว่าเพศน้อยเดี๋ยวนำไปหาบรรยากาศอีกมุมนึงครับดังเดียวมีแต่ป่าน้อยเดี๋ยวนี้น่ะป่าครับบรรยากาศหาป่าฝนตกเมื่อคืนนี่ครับน้ำไหลก็มีป่ากินแล้วครับป่ามันตื่นน้ำสอนน้อยต้องสั่นเลยครับเนี่ยฝนตกน้ำไหลแห้งยังได้ป่าหลายครับเดี๋ยวนี้มันเข้าได้ไหลไหม
ากอยู่เอาปลาตัวนี้ไปเก็บไว้ของปลาน้อยนั่นโอ้ลงบึกใกล้ๆครับนี่ครับมาเฮ็ดก้อยปลากินดูก็เลาะนี่แหละครับแค่หนองหมอดทางหมอดครับถือน้ำไม่หงายทองบางงางปลากันเลยนั่นแหละม้วนครับผมผู้สาวสักหน่อยก็มีอยู่ทางผมแน่แน่เพื่อไปทางผมร้ายนั่นถ้ามันซ้อนไปซ้อนไปนั่นที่ย่างเปรี้ยวใช่ครับปกติโอ้โหหาง่ายสิเลยป่าย่ำน้ำไหลเพื่อที่ตกดูดนะครับเนาะตกไหลแห้งนี่ก็ติดนะครับเดี๋ยวส้มสะดุ้งใหญ่แล้วที่นี่เรื่องป่าสบายครับที่นี่โชว์ครับโชว์นะให้มันได้โหูลงวัดตัวหน่อยลายโอ้ตัวใหญ่มีอยู่เล่นโอ้เยี่ยมนะครับครับไทยแพ้ชีวิตไทยแพ้เป็นสิละมีความสุขมีทีบมาครับสาวทางหุ่นเยอะแยะจังหวะที่ตีเพิ่นเฟี้ยไปทางนั่นแล้วผู้สาวสอนแง่แง่รอหันเดี๋ยวรอเบิ้งป่าใหญ่ครับได้ป่าใหญ่เดี๋ยวให้เบิ้งต่อครับนี่ครับเป็นงอมแม่หุ่นปลาหมักลายนึงเลยสอนอยู่ผีผมเลยติ๊ดๆแม่หุ่นน้องโอ้ยปลดรถเนี่ยหายใจพะงาพะงาพะงาอยู่อยู่หลังลูกตัดได้ยังไงตัดได้ยังไงไปเลยนี่ครับปลาขึ้นขึ้นน้ำไม่ยุ่ยตายน้ำมาจักเต็มเลยหุ่นนะนี่นะครับปลากรดปลายังหายใจมันขึ้นมาหายใจคือยังมันมีออกซิเจนใต้น้ำนี่แหละน้ำมันเปลี่ยนครับปลาอียังขาวๆมันปลาบนนี้โอ้เตลี่เลยเนาะหายใจขึ้นผมเป็นหน่อยกับตะฟังเงาๆเต็มไปเบิดได้นี่ครับน้ำมันเปลี่ยนไอแล้วว่ามันเลยขึ้นมาหายใจน้ำเราฟังสิตัวใหญ่เขาจะออกเมื่อเบิดแล้วครับดูนะเอ๊ะไม่เบิดเลยน้ำฟังครับเต็มไปหมดเลยสอนเราเฮ็ดปลาแดกนี่ง่ายๆบ้านผมดูนะกดกับนี้โอ้อีหลีเลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งป่างอมคุณนะออกพดหลายด้วยครับคุณเ
มาตบมาคนลุกขึ้นพุ่นเอาไปสวนเอาขึ้นสวนไปกี่เดือนสวนไปชิ้วเพลงพูดได้กลายนึงเนาะปรากฏพี่ตักเอาพี่มันว่าหนวดเอเร่อยู่หุ่นนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่หนึ่งมันถือไอ้นำเอาละนี่เป็นผลงานน้องเขาครับแต่แนวตักก็ได้แล้วปลาหาโดนบ่เดี๋ยวแต่ปรากฏเลยตัวนี้เอียดเลยตัวนี้เรียดเอาเลยโอ้สุดยอดเทียงเหี่ยวขึ้นมากเลยตัวนี่นะครับบรรยากาศน้ำเปลี่ยนปลาครับงอมพดจับง่ายๆเลยม้วนไปเลยประเทศนี้เต็มน้ำอยู่ว่านอบุญนี่ลีนเหลืออยู่นี่แต่แห้งเต็มมันว่าตอนเช้าหน่อยลงแล้วครับเพิ่งบรรยากาศไปนะเต็มน้ำเอเล่ฝนเมื่อครับไผมาแต่เช้าครับรอเบิ่งปลาตัวนี้ใหญ่ไผสิหายเบิ่งเนาะเบิ่งตึกแฮครับกันเทียบนี่แซมแต่นี่ถ้าเบิ่งผลงานพี่หน้ามันเผื่อมันหล่นไงครับหล่นบอลนี่ครับแม่น้ำที่ผมพาน้องมอดมาตึกแหย่เหือใหม่นะครับแล้วตอนนี้เพิ่งเอาครับผมบาทเดียวเต็มแหย่อันยักษ์โอ้ยอดครับครับรูดแหย่จะปล่อยกลับสู่คืนธรรมชาติครับตนไปโอเคครับคือน้ำแบบของขึ้นมาเบิ้งแท้ครับน้ำแบบยามแท้ครับยามเบิ้งแน่เราเต็มก็เต็มเลยวะเดี๋ยวอินซีครับเอาเต็มทุ่งแล้วล่ะทั้งพยายามครับผมนี่ครับซับเอาน้ำเหยาะนี่ครับไปหลายนี่แต่ปรากฏความแต่ตัวอ้วนพี่ตีไปไหมสาวขาพูดเล่นเออไม่
แม่บ้านกี่ท่านคั่วเลยล่ะครับติดแห่เนี่ยตรงนี้ได้หลายพื้นเนาะใหญ่เนาะนี่โฮมหลังโคตรให้ผู้คนมาโคตรผู้นึงไปตึกอีกคั่วคั่วคั่วคือเสียนทางอันนี้มันหัวเงี้ยวบรรยากาศสะดุ้งหน่อยนั่งในแค่ครับตอนนี้ห้องเดี๋ยวไปเบิ้งเขาป่าประเทศนี้นี่ครับขายแต่เสาเนี่ยครับผลงานสะดุ้งใหญ่โอ้โชว์นะครับโชว์นะยอดครับเร็วนะไอ้ออกไอ้ออกเข้าเก็บตีเลยป่าเข้าเงินป่ายังเข้าป่าไอ้ซอยครับป่าซอยไปเขาซอยเขาซอยนี่ครับโลจักบาทนี่เขาขายน้ำขยะมาซื้อโล30บาท30บาทนี่ครับผมค้างไว้บ่ครับที่นี่ครัวเลยวะโอ้ยใหญ่ครับครับดับไฟได้บ่ทั้งนี่ดับไฟได้บ่ปิ่งบ่ปิ่งบ่ได้ครับได้เตาอยู่บ่มีป่าปิ่งอยู่บ่อย่างหรอกเด้อเตาอยู่ได้ครับได้ได้ครับบรรยากาศอยู่เทิงแท้ครับมื้อนี้สิปิ่งป่าแซ่บๆให้กินครับมื้อนี้ครับมีเตาถุงเขียวนั่นล่ะโอ้ยโอเคครับเล็กปิ่งอยู่ทั้งหัวอยู่ทั้งหัวอยู่ฟังได้บ่มุมได้บ่หามาบ่ชมบรรยากาศชมบรรยากาศก่อนพุ่ยยังซ้อมเต็มแท้อยู่ป่าพุ่นน่ะโอ้ยอยู่ใต้แท้พี่ตื่นกล้องพร้อมอายกล้องพร้อมป่ากันเลยป่าครับน้ำไหลหน่อยๆมันก็ขึ้นแล้วเต็มไปเลยหมดเลยครับคุณบรรยากาศปิ้งป่าอยู่คุณเนินทรายครับต้องเอาหมอนแดดมาหลีอยู่แพร่ก่อนถ้าเบิ่งเมนูป่ามื้อนี้ครับปิ้งปลาทุกกินปลากดใหญ่ครับย่างหามาสดๆตอนนี้เที่ยงแล้วครับต้องเฮ็ดกับข้าวกินข้าวแล้วหาป่ามาเนี่ยจับมาใหม่ๆพร้อมสุดยอดครับบรรยากาศหายนักเห็ดนักกินของครับตรงนี้ถ้าเบื้องตอนเห็ดกับเขาครับบรรยากาศบนแพร่ได้นี่ครับให้เปียกแล้วนะช่วยก็ได้กล่องนั่นลงนี่ครับบรรยากาศเลื่อนแพร่ได้นี่ครับแค่หาป่าลูกจับป่าให้เบื้องครับได้ว่าตัวเขาจะได้เต็มขวางได้แท้ครับเอามันหลอดหน่อยมันหลอดพูดไหมพูดไหมย่างไปไหมไปเอ้ยไปไปตัวแพร่เลยเดี๋ยวมันมีตัวใหญ่เลยมาแต่เดียวแมนปีนหองหนอกดีเพิ่มหนอกเป็นอย่างหนามไม้หนามจกโกกด้วยหนามไม้แห้งดินใส่ตัวป่าเราจะเมื่อหมกครับเดี๋ยวเทศอะแดปเพิ่มพี่แม่ไปทั้งขางเห็นไหมพี่ว่าพี่มาวางเดี๋ยววางเดี๋ยวมีทางเดี๋ยวมาเดี๋ยวครับขอทางนี่นะขอทางเจ้าพี่เบิ้ลอ้าวพี่หวยทายบ่ได้ตรงนี้มองยืนว่ามันอยู่บ่เอาไปซั่นโคตรบ่นี่มันกดแล้วนี่แต่คนนั้นแหละคุยใหญ่สิให้อันนึกเข้าใจเขาบ่คุยดอกเอ้ยนี่ครับโห
มีมงยืนดีๆล่ะเอ้าออกซึมเลี้ยงไทยมือหางก็เลยหรอเก่งกว่าครับ